รู้สึกว่าเดือดกว่าภาคแรกเยอะเลยอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นตัวแปรในภาคนี้ด้วยรู้สึกเหมือนกลิ่นดราม่าจะเยอะกว่าภาคที่แล้วด้วยอย่า reaction โฟคิง2แบบเดือดไปเลยไปดูกันไปดูแลมาเลยมาเชียงกันดีนี้มีเหตุการณ์ชิงสูงขึ้นรุ่นทะเลาะวิวาสโอ้โหแง่เดือดจริงกูถามมึงจริงเฮ้ยไม่เคยคิดมึงเลยวะมึงจะทำตัวเฮี้ยๆอย่างเงี้ยไปอีกนานแค่ไหนมาเป็นแก๊งโอ้น่ากลัวมึงเข้าบ้านมาคนนึงนะมีคดีอีกรอบอ่ะมึงได้เข้าคุกใหญ่แน่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนเดี๋ยวงานเนี้ยกูแสดงเองสปาร์ตาดูวันนี้กูมาหาพวกบุรณพลวะพวกมึงมีใครเห็นป่าววะไอ้เด็กเด็กบ้าพี่บิ๊กพี่บิ๊กเฮ้ยยายหีจะกลับกันแล้วเหรอจ๊ะโอ้ยคิง2อย่าทำไมรอบนี้ดู30นี้มือจังวะเออโหบอกเลยว่าภาคนี้เดือดกว่ารู้สึกว่าเดือดกว่าภาคแรกเยอะเลยอ่ะที่อะไรภาคแรกที่พี่แหลมบอกว่าไว้เจอกันอัลบั้มหน้ามาเลยอันนี้โหแต่แอบดูแล้วมันเหมือนเป็นเหตุการณ์หลังจากใช่น่าจะต่อจากอันนั้นเลยอะไรเงี้ยน่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะอีกแก๊งนึงเค้าเรียกว่าอีกโรงเรียนป่ะใช่มั้ยสถาบันนึงสถาบันนึงที่แบบว่าเป็นคู่อริกันอะไรประมาณนี้เออแล้วก็อาวุธแบบครบเลยแบบมาทั้งสปาร์ต้าปืนมีระเบิดด้วยเออเออแต่รอบนี้มีเฟยมาตัวเสริมมีตัวเสริมมามีละครใหม่เยอะอ่ะมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่แต่ก็ยังมีดิจิลาดดิจิลาดเด็กบ้านนะเขาเรียกว่าเด็กบ้านว่ะใช่ใช่แบบเดือดแบบว่าเป็นเหมือนเป็นตัวแปรป่ะไอตัวตัวแปรเลยในภาคแรกอะไรประมาณเนี้ยใช่แล้วก็น่าจะเป็นตัวแปรในภาคนี้ด้วยเออพี่มันเหมือนโจ๊กเกอร์เหมือนโอ้เหมือนโจ๊กเกอร์เลยแล้วก็กวนได้ถึงก็เอาปืนยิงเลยโอ้น่ากลัวแต่เหมือนภาคเนี้ยอาจจะสอนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันที่ทำไปอ่ะมันก็มันมีแต่เสียกับเสียน่าจะสอนมีดราม่านิดด้วยตะกี้แบบใช่ตอนท้ายๆนะถือว่าน่าดูน่าดูต้องดูอ่ะคิดว่าไงความน่าดูผมให้ 4.5 เลยเอ้ยใช่คือแบบอย่างภาคเนี้ยคือรู้สึกว่ามันเดือดกว่าภาคแรกเออภาคแรกก็สนุกแล้วอ่ะภาคนี้ก็เออน่าจะดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของนักแสดงด้วยที่มันมีตัวใหม่ๆมาเออมาเสริมมาเนาะทำให้มันน่าดูขึ้นประมาณนี้น่าดูอ่ะผมให้4แล้วกันรู้สึกว่าภาคนี้โปรดักชันดีขึ้นนะรู้สึกว่าใช่ใช่แบบอัปเกรดเอออะไรหลายอย่างแล้วก็แบบดูเป็นหนังแอคชั่นมากขึ้นไหมแอคชั่นอาจจะบู๊เลยแต่ก็ไม่รู้นะเออเขาอาจจะตัดมาช่วงที่แบบว่ามันแอคชั่นหรือเปล่าอาจจะมีดราม่าอยู่ลึกๆอะไรประมาณนี้ให้4เหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนถ่ายดีขึ้นเอฟเฟคหรืออะไรอย่างเงี้ยมุมกล้องหรืออะไรเงี้ยรู้สึกสีอะไรดีกว่าภาคที่แล้วเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนกลิ่นดราม่าจะเยอะกว่าภาคที่แล้วด้วยเหมือนรู้สึกมันโรยมันลอยมาเลยอ่ะผมว่าเขาอาจจะเป็นฟีลแบบว่าอย่างภาคแรกอ่ะมันก็แอบมีเอฟเฟคที่แบบนักเรียนก็แบบเริ่มตีกันแล้วแต่อันเนี้ยอาจจะสอนให้แบบว่าเออที่คุณทำไปมันไม่มีประโยชน์หรอกดูเป็นชีวิตดูเป็นหนังชีวิตมากใช่ใช่ให้สีโอเคงั้นก็ใช่ครับอย่าลืมไปดูกัน30พฤศจิกายนรอดูเลยไปดูกันไปดูกันโฟคิง2อ้าว